นัทที่กำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบา้านผมอาจันยอดรายงานตัวครับในพีหรือว่าพีร,ระเนี่ยเป็นชื่อของชายหนุ่มกําพร้าคนหนึ่งที่ตากับยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่ของพีนะ่ะป่วยตาย ต่อมาพ่อของพีที่เป็นคนอีสานก็ออกจากบ้านไปบอกว่าจะไปทำงานส่งให้ลูกแต่ก็หายเงียบไปยีสิบปีแล้วก็ไม่เคยกลับมาจนพีไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่สองปีกลับมาก็โกนหัวบวชง่ายๆเพื่อทดแทนคุณตายายให้พ่อแม่พอครบพรรษาก็สึกออกมาทำนาตากรยายก็แก่มากแล้ว วันนี้ยายเอาสร้อยทองคำหนักสามบาทให้พีบอกว่าเป็นสมบัติของแม่ที่ฝากไว้ให้พียายเห็นว่าพีนะ่ะโตเป็นหนุ่มแล้วจึงมอบให้แล้วก็ยังมีผ้านุ่งทอเองจากไหมผืนหนึ่งยังใหม่อยู่ยายบอกว่าแม่นะ่ะเคยใส่ไปทำบุญแค่ครั้งเดียวส่วนสมบัติของพ่อก็มีแต่แคนอย่างเดียวที่ตาห่อผ้าเอาไว้อย่างดี คืนนั้นพีก็เอาผ้านุ่งของแม่มาปูทับบนหมอนแล้วก็หนุนนอนแล้วก็กอดแขนของพ่อในคอก็มีไส้ยของแม่เป็นครั้งแรกที่พีรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับมีพ่อและแม่อยู่ใกล้ๆพีออกไปทำนาแต่เช้าตาก็จะไปช่วยบ้างแต่พีก็บอกให้ตาอยู่บ้านเถอะพีเลี้ยงตากระยายได้ว่างจากนาช่วงที่ข้าวยังไม่ออกรวง พีก็จะรับจ้างทั่วไปบางวันก็ทอดแหหาปลาทําปลาเข็มตากแห้งไว้กินไอเรื่องค่าปูข่าปลานี่พี่จะไม่ให้ยายกับตาทํายายกับตาก็รักพีเหลือเกินเพราะว่าพี่เป็นหลานคนเดียวแล้วก็เป็นคนดีพี่จะใส่สร้อยที่แม่ให้ติดตัวตลอดเวลาพี่นี่มีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อในเขียดเป็นลูกชาวนาเหมือนกัน ที่บ้านเขียดเนะี่ยมีพี่สาวอีกคนอ่าชื่อกบเขาลือกันว่าสวยมากแต่ว่าไปทำงานที่กรุงเทพพีนั้นเคยเห็นกบตอนเด็กๆอ่าก็เห็นว่ากบพี่สาวของเขียดเนะี่ยเป็นเด็กน่ารักแก่กว่าในแก่กว่าพีในสามปีป้านํามารับกบไปตั้งแต่กบเริ่มเป็นสาวเสร็จแล้วกบก็จะส่งเงินมาให้ที่บ้านเสมอ จนกระทั่งได้ปลูกบ้านใหม่แล้วก็ซื้อที่นาไว้ให้ทำกินตอนเด็กเนะี่ยพ่อแม่ของเขียดเนี่จนมากตากับยายยังเคยแบ่งข้าวให้บ่อยๆแต่ระยะหลังแม่ของเขียดก็มักจะเอาขนมเอาแกงมาให้ตากับยายบ่อยๆพี่กับเขียดก็จะช่วยกันทำนาเพราะว่านาอยู่ใกล้กันเขียดมีรถไถก็จะมาไถนาให้พีโดยที่พีไม่ต้องอาควายไปไถเอง สี่ปีแล้วที่เขียดมาไถานาให้ไปไหนก็ไปด้วยกันเสมอเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งขณะที่พีกำลังถอนหญ้าที่มันขึ้นแซมต้นข้าวก็มองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าสองใบเดินมาตามคันนามาจากไกลท่าทางกระเป๋านี่จะหนักหน้าดูพีก็เลยสงสารเดินไปช่วยถือถามไถยว่าจะไปไหนก็รู้ว่าเป็นกบพี่สาวของเขียดซึ่งตอนเนี้ย เขียดเข้าบ้านไปกินข้าวเที่ยงแต่ว่าพียังไม่หิวก็เลยยังไม่ได้เข้าบ้านก็เลยได้ช่วยกบหิวกระเป๋ากบนั้นดูสู้ผอมแต่งตัวนุ่งกางเกงขาสั้นหน้าตาก็สาสวยพีไม่ค่อยเห็นสาวในหมู่บ้านนุ่งสั้นแบบนี้เมื่อมาถึงบ้านของเขียดพ่อแม่ก็ดีใจว่ากบกลับมาบ้านเจ้าเขียดเองก็ดีใจแม่ก็ถามว่าเออตั้งหลายปีไม่ได้เห็นหน้ากัน เองจะกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านกี่วันกันล่ะเนี่ยฮะกลับมาอยู่เลยล่ะแม่ฉันเลิกทำงานแล้วไม่ค่อยสบายแต่แล้วพ่อก็บอกว่าอ้าวแล้วต่อไปนี่จะเอาเงินที่ไหนเก็บเราวะนี่พ่อแม่ฉันก็ส่งมาเป็นสิบปีจนมีที่มีทางมีบ้านมีรถไถต่อไปก็ให้ฉันพักผ่อนบ้างไม่ได้เหรอฉันเหนื่อยมามา,มากแล้วนะกบพูดไปก็น้ำตาคลอเคียดก็บอกว่า พี่กบอยู่บ้านเฉยๆได้แล้วเดี๋ยวฉันทําเลี้ยงเองอพ่อกับแม่ก็อย่าง,งกเงินนักเลยข้าไม่ได้งกแต่เห็นว่าอายุมันยังน้อยมีแรงก็น่าจะทํางานไปป้าเขาอุตส่าห์ฝากให้แม่ว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วกบก็บอกว่าแม่แม่เลิกพูดถึงพี่สาวแม่ได้เลยนะมันคิดว่าฉันเป็นหลานที่ไหนอะมันเอาฉันไปขายซ่องนะแม่รู้หรือเปล่า เสร็จแล้วผัวแกมันก็ข่มขืนฉันพ่อก็บอกว่าเออจริงเรอวะทําไมเองไม่หนีกลับบ้านแม่ป้าเองนี่มันน่ากระทืบจริงๆจะอีเลวจะหนีได้ยังไงอ่ะแมงดามันจะได้กระทืบให้สิพีกับเขียดได้ฟังก็ขนลุกขนพองเจ้าเขียดนะแคนมากให้ฉันไปฆ่ามันไหมพี่กอบอีป้าระยำเนี่ยไม่ต้องหรอก เองไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกมันโดนรถชนตายหาไปเมื่อปีที่แล้วป่านนี้กงลงนรกไปแล้วอา้าวแล้วนี่พี่กลับมาได้ไงอะ่ะพวกมันไม่ทําร้ายพี่เหรอข้าป่วยแล้วข้าก็ขายตัวมาสิบป,ปีกลายเป็นกะหรี่เก่าแก่แล้วแขกก็ไม่มีใครเอาข้าไปนอนแล้วพวกมันไม่สนใจข้าแล้วแม่ก็บอกว่าโถก,กบเอ้ยแม่คิดว่าเองได้ดิบได้ดีเห็นส่งเงินมาทีละมากมาก คราวนี้เองไม่ต้องไปไหนแล้วนะอยู่บ้านเราเรื่องไม่ดีก็ลืมเสียไอพีเองอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะแม่ก็หันมาบอกเจ้าพีฉันไม่พูดหรอกแม่ฉันก็เหมือนลูกแม่คนหนึ่งนะเสร็จแล้วกบก็เดินไปนอกบ้านนั่งสูบบุหรี่อยู่ตรงริมคลองเขียดก็มองดูพี่สาวด้วยสายตาที่สงสารจับใจแล้วก็เดินไปหากบ พี่พิกบไม่สบายเป็นอะไรเหรอพี่มียากินหรือเปล่าอะ่ะมีข้าไปหาหมอมาแล้วอ้าวแล้วหมอเขาบอกเป็นอะไรอะ่ะหนองในข้าเป็นหนองในมันก็เป็น,เป,นเป็นให้หายอยู่แบบนี้แหละถ้าไม่เลิกทำงานแล้วข้าก็ทำแท้งมาสองครั้งด้วยเจ้าเขียดก็ตกใจเอาเรื่องไปปรับทุกข์กับเจ้าพี่ว่าสงสารพี่สาวพี่ก็บอกว่าบ้านลุงผลแกมียาต้มแก้ทุกโรค ลุงผลเนี่ยเป็นหมอยาสมุนไพรในหมู่บ้านของเราพี่บอกว่าจะไปเจียดยายาหม้อแก้โรคบุรุษให้หรือว่ายาแก้หนองในนั่นแหละอ้าวแล้วเอ็งจะกล้าซื้อเหรอะหรือว่าเอ็งเคยเป็นเฮียจะบ้าหรือข้าไม่เคยยุ่งกับใครแล้วข้าจะเป็นได้ไงอ้าวแล้วเอ็งจะไปบอกหมอว่าใครเป็นนะข้าก็จะโกหกว่าข้าเป็นเองกินยาต้มนะเขาว่าหายขาดนะเออดีดีข้าขอบใจเอ็งมากนะ งั้นเราไปกันเถอะเสร็จแล้วทั้งคู่ก็พากันไปเอายาจากหมอผลหรือว่าลุงผลหม้อหนึ่งไม่กี่บาทซื้อมาสามหม้อลุงผลรับรองว่าหายขาดแต่จะต้องไม่ไปเที่ยวผู้หญิงในเมืองอีกเขียดก็มาต้มยาให้พี่สาวกินพ่อแม่ก็คอยดูแลจนกบหายดีดูอ้วนท้วนมีน้ำมีนวลหนุน่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็มาจีบแต่กบก็ไม่ได้สนใจใคร จะคุยกับพีเยงคนเดียวเวลาที่พีมาที่บ้านพีเองก็รู้สึกชอบกบถึงกบจะอายุมากกว่าแล้วกบก็เคยเป็นผู้หญิงหาเงินแต่ว่าพีก็ไม่ได้สนใจแอบรักกบอยู่ในใจก็คิดว่าเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จขายข้าวได้ขายมะละกอกล้วยได้เงินมากพอก็จะลองพูดขอกบกับพ่อแม่ของกบขอผูกข้อไม้ข้อมือทองที่แม่ให้ ก็จะเอามาคล้องคอให้กบในวันที่จะตกลงจะอยู่ด้วยกันพีก็คิดไว้ในใจโดยที่ยังไม่ได้บอกใครกบนั้นก็รู้สึกชอบพีแต่ว่ากบใน่เยียมตัวเป็นหญิงหาเงินมาก่อนก็ไม่กล้าแสดงออกผ่านไปประมาณเดือนกว่ากว่ากบมีอาการแปลกๆต่อมาก็ปวดท้องน้อยกินยาแก้โรคระเพะกินแก้ปวดก็ไม่หาย จนต้องส่งไปหาหมอในเมืองหมอบอกว่ากบเป็นมะเร็งที่มดลูกจะต้องตัดมดลูกทิ้งอาจจะยังพอช่วยชีวิตได้แต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยพ่อแม่แล้วก็เขียดเอาเงินทองทรัพย์สินที่พอมีมารวมกันก็ยังไม่พอจึงคิดที่จะขายนามารักษากบพี่ก็บอกว่าถ้าขายนา แล้วจะเอานาที่ไหนทํากินข้าวก็กําลังใกล้จะเกี่ยวได้เขียดก็บอกว่าไม่มีทางเลือกพีก็เลยถอดสร้อยที่แม่ให้เอาให้เขียดไปขายแล้วก็เอาเงินที่พีสะสมไว้อีกก้อนหนึ่งมอบให้พ่อแม่และเขียดไม่กล้ารับใส่สร้อยทองเส้นนั้นแต่พีก็บอกว่าเอาไปเถอะถึงจะรักแค่ไหนก็ให้ได้ถ้าไม่ขายก็เอาไปจำนำไว้ก่อนมีเงินแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายมาเอง ส่วนกบนั้นก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทุกคนรีบมาหากบมองมาที่พีน้ำตาคลอพีก็เดินเข้ามาใกล้ๆอย่างลืมตัวจับมือที่ขาวซีดของกบมาจูบเบาๆพี่กบพีรักพี่กบนะพี่จะช่วยพี่ให้ถึงที่สุดหายแล้วเราจะอยู่ด้วยกันนะพี่กบเอาสร้อยที่พีมีอยู่เก็บไว้ก่อนนะ พรุ่งนี้เช้าค่อยให้เกียรติมันไปขายหรือไปจำนำอาไว้รักษาตัวนะพี่ใส่สร้อยเส้นนี้พีรักมากเพราะเป็นของแม่แม่ก็คงดีใจที่ได้ช่วยพี่กบเสร็จแล้วพี่ก็เอาสร้อยใส่มือกบกบก็สายหน้าไม่ยอมรับเอาไปเถอพี่พีรักพี่นะเต็มใจให้พี่กบจะได้หายนะทุกคนก็แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองว่าพี่จะสารภาพร,รักที่มีต่อกบตอนนี้ กบก็บอกว่าอย่ามารักพี่เลยพี่พี่ขอบใจตัวพี่น่ะสกปรกเกินไปผ่านผู้ชายมาเป็นร้อยแล้วอย่าเอาหัวใจที่บริสุทธิ์ของพี่เอามาให้พี่เลยเอาเก็บไว้ให้ผู้หญิงดีๆเธอปล่อยพี่ตายไปเถอะไม่อ่ะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอเขาจะผ่าตัดให้เดี๋ยวพี่ก็หายพี่ไม่ตังเกียจพี่หรอกพี่รักพี่มากนะทุกคนก็พากันหลั่งน้ำตา คำนั้นก็มีแต่แม่ที่คอยเฝ้ากบเพราะว่ากบอยู่ห้องรวมรอสายพรุ่งนี้กบก็จะได้ผ่าตัดเขียดกับพ่อก็จะมาแต่เช้ากบเอาสร้อยที่กำไว้ในมือเอามากุมไว้แนบอกนึกถึงใบหน้าของพีที่ดูขมเข้มแววตาน่ารักมีแต่ความอบอุ่นและนึกถึงภาพชีวิตต้องตนเองที่ผ่านมา เคยถูกผัวของป้าทารุณเคยรับแขกคืนหนึ่งหลายหลายคนเคยเป็นหน้องในเคยทําแท้งกบตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเพราะคิดว่าถึงผ่าตัดก็คงไม่หายเพราะถึงขั้นนี้แล้วกบก็ตัดสินใจนอนนิ่งๆเอาผ้าห่มอโอรงพยาบาลปิดหน้าในยามดึกสงัดเธอกัดลิ้นตัวเองกลั้นใจตาย,ตายลาโลกในมือ,อยังกำสร้อยของผีเว้แนบปกเวลานั้น แม่ก็เผลอหลับไปเพราะว่ากบไม่ได้ส่งเสียงร้องอะไรรุ่งเช้าถึงรู้ว่ากบตายเมื่อทุกคนมาถึงก็เสียใจมากพยาบาลก็ส่งของมีค่าคืนให้ญาติพยาบาลก็โทษตัวเองว่าเห็นคนไขายอยู่ร้องก็อยากจะให้หลับจะได้ไม่ปวดก็เลยไม่ได้เรียกวัดความดันแต่ทุกคนก็พยายามพูดปลอบใจพยาบาลว่าเธอไม่ผิดหลังจากเสร็จงานศพพีก็มีอาการซึมเศร้า เอามือจับสร้อยของแม่ที่คล้องคอตัวเองไว้แล้วคิดว่าแม่คงยังอยากอยู่กับพีเขียดก็ปลอบใจพีว่ากบนะไปสบายแล้วเขาหมดเวรหมดกรรมแล้ววันข้างหน้าพี่ก็จะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีเพราะพีนะ่ะเป็นคนดีจริงๆ วันนี้จะพูดถึงเรื่องของคนอากตันยูสักคนนะครับเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประมาณปี2486-87นี่เป็นปีที่คุณทวินกำลังเรียนอยู่ชั้นม .3 ฐานะเศรษฐกิจของประชาชนก็ยากจนข้าวยากหมากแพงบางครอบครัวเสื้อผ้าพันกายก็แทบไม่มีบางคนมีเสื้อผ้าชุดเดียวโดยเฉพาะคุณทวินนี่มีชุดนักเรียนซึ่งเป็นผ้าไว้ชุดเดียวแท้ พ่อแม่ยากจนไม่มีทรัพย์สินที่ดินไร่นาอะไรที่จะมอบเป็นบรดกตกทอดให้แก่ลูกๆพ่อของคุณทวินเคยพูดให้พี่ๆน้องๆและตัวคุณทวินฟังอยู่เสมอว่าพ่อไม่รวยเหมือนกับคนอื่นเขาไม่มีที่ดินไร่นาจะให้ลูกพ่อแม่ก็มีแต่กำลังกายที่จะเป็นพลังในการหาเงินมาให้ลูกได้ร่ำเรียนวิชาติดตัวไปเท่านั้นครอบครัวก็ครองชีพด้วยการค้าขายของเล็กๆน้อยๆ พ่อออกไปซื้อขวดบ้างกระทะทองเหลืองทองแดงแล้วก็นําไปส่งขายที่ตลาดแม่ก็ทําขนมขายขนมถ้วยขนมถ้วยฟูขนมหม้อ,อกแกงแล้วก็ขนมอื่นๆขายเป็นเงินบ้างอพอประทังชีวิตกันไปในยามยากสม,ยสมัยสงครามเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสงครามแล้วไม่เคยให้ความปราณีใครมีแต่ผลร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงนั้นคุณทวินจะช่วยคุณแม่ขายอาหารขนมเดินไปขาย เดินเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณแม่จะเป็นคนร้องขายส่วนคุณทวินเป็นคนหาบวันไหนเป็นวันหยุดวันอาทิตย์โรงเรียนหยุดปกติคุณทวินจะต้องหาขนมไปขายกับแม่ทุกวันอาทิตย์พอขนมหมดก็จะหาบข้าวสารบ้างกุ้งปลาบ้างซึ่งชาวบ้านนำมาขายแลกเปลี่ยนกันกับขนมอ่ตอนกลับบ้านบางครั้งก็เห็นชาวบ้านเบื่อขนมคุณแม่ก็จะเปลี่ยนเป็น ขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือว่าขนมจีนน้ำยาน้ำพริกสับเปลี่ยนกันไปให้เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะช่วยคุณแม่หาบของไปขายก็ระหว่างทางประมาณสัก5-6กิโลเมตรบางวันถ้าขายไม่ดีก็ต้องหาบเร่ไปขายไกลถึง10กิโลเมตรก็มีวันหนึ่งไปเจอเหตุการณ์อย่างหนึง่งเกิดขึ้นวันนั้นคุณถวินหาบขนมไปขายกับคุณแม่เช่นเคย ตามปกติแล้วแม่ของคุณทวินถือว่าเป็นญาติโกกันกับชาวบ้านเกือบทั้งตำบลเทวรชัชคุณแม่จะเป็นพี่ป้าน้าอาและยายบ้างอ่าแล้วแต่จะเป็นญาติทางฝั่ง,งไหนเพราะฉะนั้นนอกจากร้องขายแล้วแม่ของคุณทวินยังพูดถนัดแต่การชใช้ภาษาไทยเดิมอันเป็นการแสดงถึงความสนิทสนมรักใคร่กันในหมู่ที่แม่ไปขายขนมคือแม่จะร้องขายขนมมาแล้วโวย แทนที่จะร้องขายขนมมาแล้วจ้าอย่างเช่นที่อื่นเขาขณะที่คุณแม่แล้วก็คุณทวินหาขนมมาถึงหน้าบ้านของคุณยายใจคุณยายใจนะมีอายุตอนนั้นก็ประมาณสัก80 90ปีเป็นขหบ,บดีคนหนึ่งในถิ่นนั้นคุณยายใจในเกี่ยวข้องเป็นญาติข้างแม่เพราะคุณยายใจเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณยายสุขซึ่งเป็นยายแท้ๆของคุณทวิน คุณยายใจนี่เป็นคนอาภัพลูกคือไม่มีลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยก็ไปขอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเด็กหญิงซับเมื่อเด็กหญิงซับลูกบุญธรรมเติบโตขึ้นสู่วัยสาวคุณยายใจก็จัดการตกแต่งให้แก่ชายหนุ่มในท้องถิ่นนั้นแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้หมดให้แก่นางซับและสามีจนหมดนางซับก็อยู่กินกับสามีมีลูกด้วยกันหกคน แม่ของคุณทวินก็หาขนมมาถึงบ้านของคุณยายใจที่ยกให้นางซับได้ยินเสียงนางซับนี่ด่าทอคุณยายใจเสียงดังขงโมงโฉงเฉงบ้านข้างๆได้ยินกันทั่วทั้งแถบเหตุที่ด่าเกิดจากคุณยายใจแกสติเพื่อนงหลงๆวันๆนหนึ่งแกจะร้องบอกนางซับให้ไปไล่วัวไล่ควายที่เข้ามาขวิดพืชไร่ในสวน หรือว่าเห็นคนจะมาลักขโมยพืชผลไม้กล้วยอ้อยในสวนแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครมาขโมยอะแต่แกเห็นไปเพราะความหลงและตามกรรมที่แกได้เคยทํามาบางครั้งคุณยายใจแกก็จะถ่ายอุจจาระออกมาปล่อยให้มันเลอะเทอะไปทั่วหรือบางทีก็ละเลงเล่นซ,ซ้ําไปสร้างความเดือดร้อนให้กับนางซับจนกลายเป็นความโกรธแค้นด่าทอเอาตามอารมณ์ที่คุนเคืองเมื่อต้องลําบากทั้งกายและใจ โดยไม่ได้นึกถึงประกุณที่เคยชุบเลี้ยงแล้วก็แบ่งปันสมบัติให้เรียกว่ายกให้จนหมดอะในวันที่แม่แล้วก็คุณทวินหาบขนมผ่านมาได้ยินเข้าคุณแม่ก็ถามว่าอีซับเอ้ยมึงโกรธอะไรก็มึงนักหนาวะถึงได้ด่าทอขมอโมงโฉงเฉงเชียวก็จะใครซะอีกละ่ะก็อีกแก่สิวัวควายมีที่ไหนไม่เห็นมีสักตัวที่มันจะเข้ามาขิดกล้วยเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันอ่า เหมือนกับแกล้งกันอะดึกดึกเดินเดินฉันก็เพิ่งนวดข้าวเสร็จกินข้าวข้าว,าวนอนได้หน่อยได้ยินเสียงเปล,าปลาป่าเปล่าทุบฝาห้องบอกประคโมยมันจะขึ้นบ้านมันจะปลน้นจะลักของลุกขึ้นมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรทุกอย่างก็ปกติดีแล้วนี่เอาอีกแล้วขี้ออกมาเลงเลงเละเ,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 เปรอะอืมทุเรศทั้งเนื้อทั้งตัวผ้าผ่อนพื้นบ้านเต็มไปหมดแล้วคิดดูสิจะไม่ให้ฉันโมโ oh หได้ยังไง ฉันละเบื่อจังในอีกแก่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะตายห่วงตายเก้งสักทีก็ไม่รู้คุณทวินก็นึกถึงยายของคุณทวินแล้วโอ้อนิจาใจสลดโหดหูน้ำตาซึมต้องเบือนหน้าหนีขณะนั้นคุณทวินอายุประมาณสักสิบห้าสิบกกลับบ้านในตอนเย็นยังร่วมวงกินข้าวพร้อมพ่อแม่พี่น้องคุณทวินก็ยังนำเอาเรื่องคุณยายใจมาพูดเล่ากันในหมู่พี่น้อง แม่ก็บอกว่ายายใจแกมีเวรตอนนั้นคุณทวินยังไม่ประสีภาษาไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องคำาบาเวเวรรมหรกต่อมาไม่นานคุณยายใจแกก็ตายตอนกลางสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองในระหว่างนั้นบรรดาลูกๆของนางซับโตโตกันหมดแล้วแต่ตัวนางซับเองก็เป็นไม้เมื่อคุณยายใจตายลงไม่นานนางซับซึ่งได้รับมรดกทั้งหมดของคุณยายใจก็ยกสมบัติให้กับลูกผู้ชายทั้งสี่คน างก็นําเงินทองที่ได้มานี่นำไปประกอบสัมมาอาชีพตามถนัดของแต่ละคนลูกชายคนเล็กก็ซื้อเรือข้าวเรือต่อใหม่รับจ้างญี่ปุ่นขนอาวุธสงครามจากกรุงเทพไปปากน้ําโพขึ้นล่องอยู่ประจําต่อมาภายหลังถูกสัม,มันมิตรทิ้งระเบิดถูกเรือดังกล่าวในกรุงเทพตัวเองลูกเมียก็เป็นอันล้มหายตายจากกันไปส่วนลูกๆคนอื่นก็ต้องมีอันรับกรรมยากจนลง ลูกสาวสองคนนะคนโตชื่อนางพักแต่งงานไปกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็ปรากฏเป็นนักเล่นการพนันตัวเซียนเลยเล่นทั้งไฮโลตีไก่กัดปลาโปปันแถมทําตัวเป็นนักเลงหัวไม้ซะอีกอยู่มาไม่นานก็ถูกยิงตายใกล้ๆบ้านที่อยู่นอนตายอยู่ในลักษณะหัวพลาดริมทางที่กุนทวินจะต้องหาขนมผ่านไปขายเป็นประจําแล้วก็ที่ตรงนั้นเป็นทางเปลี่ยวผู้คนผ่านน้อยมาก เมื่อไม่มีสามีแล้วนางพักก็ทําตัวเละเทะเพราะติดรําวงซึ่งจะมีทับทุกคืนในระแวกกบ้านยามสงครามตอนนั้นไปนอนค้างอ่างแรมไม่เป็นที่บางทีก็โดดขึ้นเรือของญี่ปุ่นหายไปหลายหลายวันต่อมาก็เลยหายสาบสูญไปจริงๆส่วนแม่สวิงลูกสาวคนสุดท้องรุ่นราวคราวเดียวกับคุณทวินเนี่ยพอเป็นสาวก็หายไปจากบ้านไม่มีใครรู้ว่าไปไหนโผล่ม่ทีก็กลายเป็นหญิงงามเมืองอาศัยอยู่แถวปากน้ำโพนล ที่นี้ขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของนางซัพ์อีกครั้งคือหลังจากแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับลูกๆไปแล้วก็อยู่มาได้ระยะหนึ่งก็เกิดล้มป่วยเนื้อตัวเป็นโรคแผลผุพองหน้าตาปากคอเป็นเม็ดผืนขึ้นจนกระทั่งตามตัวบวมแดงแล้วก็มีความเจ็บปวดเวลาเป็นแผลเนะื้มือเท้าบวมเดินเหินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้ไม้เท้าช่วยคำ้ำยิ่งนานก็ยิ่งลำบากมากขึ้นโรคนี้ชาวบ้านเขาเรียก ขี้ทูดกุดถังหรือว่าโรคเรื้อนนั่นเองเมื่อตอนเจ็บป่วยใหม่ๆก็ยังมีลูกสาวคอยดูแลต่อมาลูกสาวก็หายไปนางซับก็ยิ่งลําบากมากขึ้นทุกทีทุกเวลาเวลาคุณแม่ของคุณทวินหาขนมเดินผ่านหน้าบ้านที่นางซับอยู่ชาวบ้านก็ขอร้องว่าอย่าร้องขายเพราะเวลานางซับออกมาซื้อขนมแกจะเลือกจับอันโน้นอันนี้เลือกหลายอย่างผู้คนที่มองเห็นก็เกิดความรังเกียจไม่ซื้อขนมของแม่แม้กระทั่ง คุณทวินเองก็ยังมีความรังเกียจถึงในส่วนลึกๆจะมีความเวทนาสงสารและเห็นใจในความทุกข์ยากของแกก็แล้วแต่ชาวบ้านและผู้คนซึ่งเคยรู้จักมักคุ้นกับนางซับมักจะพูดกันแบบกึ่งเห็นใจเวทนาสงสารแล้วก็กึ่งนินทาว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่ทำกับแม่บุญธรรมกรรมถึงตามสนองจนต้องทุกทุกทรมานจนกระทั่งบรรดาเพื่อนบ้านเขารังเกียจบ้านของนางซับ ใกล้ชิดติดกันกับบ้านผู้ใหญ่โตซึ่งเป็นพ่อตาของอดีตผู้กองอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองสมัยนั้นวันหนึ่งผู้ใหญ่โตได้กลิ่นคล้ายๆสุนัขหรือแมวมันตายใกล้ๆบ้านส่งกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเข้าจมูกตลอดเวลาท่านนำคานก็บอกให้เด็กวัยรุ่นใกล้ๆบ้านช่วยกันตรวจดูให้หน่อยหลายๆคนช่วยกันหาสิถ้าเจอหมาหรือแมวอยู่ที่ไหนก็ช่วยกันจัดการขวางให้ด้วยพวกวัยรุ่นสองสาคนก็ช่วยกันหาก็ไม่เจอ แต่กลินเหม็นนั่นก็ยังคงอยู่ผู้ใหญ่โตเอะใจคิดขึ้นมาได้รองบอกว่าดูยายซับที่มันตายแล้วมังวาพวกเองลองขึ้นไปดูกันที่หรือวัยรุ่นพร้อมกับผู้ใหญ่โตก็ขึ้นไปบนบ้านเปิดประตูฝาบ้านซึ่งเป็นแผงสังกะสีเข้าไปก็เห็นภาพของนางทรับนอนตายตาปลิ้นลิ้นถลนน้ำเหลืองไหลออกมาจากปากจมูกเดือดปุดปุดส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่ว คนที่เข้าไปต้องเอามืออุดจมูกแล้วก็พละลงบันไดบ้านแทบไม่ทันนางซับตายมาแล้วไม่ต่ำมาสองวันโดยไม่มีใครรู้เห็นแล้วก็มาดูอาการเรียกว่าตายอยู่แต่ลําพังผู้เดียวร่างกายปราศจากเสื้อผ้านุ่งห่มหรือว่าผ้าคลุมศพแต่อย่างใดเป็นที่อุจจาระหน้าเวทนายิ่งนะักผู้ใหญ่โตก็พูดอย่ประโยคเดียวกมของมึงไว้ซับ ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างเนี้มันตรงกระจายของคุณทวินที่นึกคิดเอาไว้ว่ากรรมของแกจริงที่ได้ทําไว้กับคุณยายใจถึงจะเป็นแม่เลี้ยงเขาก็ยังรักเมตตาเอาใจใส่ดูแลอย่างดียกทรัพย์สินให้ครอบครองจะกลับไม่รับรู้การกระทําที่มีคุณค่าไม่รู้จักมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นตัวนางทรัพย์จึงได้รับผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม กรรมนั้นก็มาสนองแล้วไม่ต้องรอใหถึงชาติใหม่ชาติพบใหม่หรอกชาตินี้นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านบุฟังที่เคารพนะครับกรรมนะเดี๋ยวนี้มันขายาวก้าวทันนะครับชาตินี้แหละมันมาแล้วไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าเลย